ถ้าลอนแบบนี้จะมีความรู้สึกว่าตัวเองจะดูโตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเฉียวขึ้นมันทำให้เห็นแบบโครงหน้ามากขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเข้าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของผมนั่นเองเป็นท็อปปิกหลักก็คือทรงผมเนี่ยสามารถช่วยให้เราหน้าเปลี่ยนได้จริงหรอซึ่งแซมก็ไปเจอมาจาก Twitter ที่เขาบอกว่าทุกๆครั้งที่ทุกคนเปลี่ยนทรงผมนะคะไม่ว่าจะเป็นปัดซ้ายปัดขวาหรือว่าลอนหรือว่ามัดเนี่ยมันจะทำให้ใบหน้าเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะว่าการที่เราเปลี่ยนทรงผมอ่ะจะสามารถทำให้หน้าของเราเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแสกข้างดูหน้าของเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะแสกไปข้างหนูแล้วกันเราจะแสกไปฝั่งนี้เยอะกว่านะแต่จริงๆก็เคยแสกข้างมานะก็รู้สึกว่าหน้ามันก็เปลี่ยนนะพอมีความรู้สึกพอแสกข้างเสร็จแล้วอะรู้สึกว่าหน้ามันดูจิ้มริมมากขึ้นพอแสกกลางมันมีความเป็นผู้ใหญ่สำหรับแซมนะด้วยโครงหน้าของเราที่แบบอมวยเนาะปกติวะแตกไปข้างหนึ่งนะคะเปลี่ยนปะสำหรับไอรู้สึกว่าแบบลุคมันดูแบบเฉียวขึ้นมันทำให้เห็นแบบโครงหน้ามากขึ้นมีความเซอร์มากขึ้นอ่ะลองดูเป็นทรงแสกข้างของแซมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่โดยส่วนตัวคือชอบนะแสกข้างมันมีความแบบจิ้มลิ้มมันมีความเด็กมากกว่าแสกกลางเพราะว่าแสกกลางมันดูโตแต่นี่ก็จะมีความแบบเด็กสาววัยละเอาะละอ่อนนะเออเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปลอนผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูดีกว่าว่าหลังจากลอนเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเป็นแบบไหนโครงหน้าจะเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ไอ้ก็ได้ทำการลอนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขอสางนิดนึงปึ๊บถ้าลอนแบบนี้จะมีความรู้สึกว่าตัวเองจะดูโตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทรงลอนอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างชอบนะคะไอ้แค่รู้สึกว่ามันทำให้ดูแบบมีสไตล์ขึ้นแต่มันก็แล้วแต่รูปทรงของการลอนของไอ้อะมันจะเป็นลอนใหญ่ลอนเปิดหน้าบางคนเขาอาจจะเป็นลอนเข้าหรือลอนช่อเล็กๆเยอะๆแต่ว่าเนี่ยช่วยแบบสโลปตรงนี้อาจจะแบบบังแก้มได้บ้างทุกคนดูแต่เรารู้สึกว่ามันจะแตกต่างจากเดิมก็คือถ้าเราไว้แบบว่าตอนผมตรงอะหน้ามันจะดูแบบว่ามีความเด็กมันจะมีความซอฟต์แต่พอเราลอนขึ้นมาเราก็จะดูแบบว่าโตไปอีกระดับนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแสกข้างดูบ้างนะโอเคก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่มันดูมีความโตขึ้นนะมันมีภูมิฐานดูเป็นไงแบบมันดูมีความมั่นใจนะคะเป็นไงเปลี่ยนเยอะปะเราจะลองดูด้านซ้ายด้านขวาปึ๊บไอ้รู้สึกว่ามันเป็นการแบบเหมือนโชว์หน้าครึ่งนึงด้วยแหละพอเราไปไว้ข้างนึงมันจะดูแบบดูเป็นวอลลุ่มเอาไว้ถ่ายเปิดหน้าสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่แบบได้โชว์ต่างหูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดูโตขึ้นในอีกระดับนึงมันก็ไม่ถึงกับขั้นแก่แต่ดูแบบไลฟ์สไตล์เรายกขึ้นมาอาจจะต้องมีเกี่ยวกับการแต่งตัวเปลี่ยนชุดไปงานอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่แบบแบ๊วๆแล้วด้วยไลฟ์สไตล์นี้มันก็เปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพียงแต่ว่าดูเด็กขึ้นดูโตขึ้นคือแบบว่าการทำผมจะช่วยให้แบบช่วงอายุแล้วมันแบบขึ้นลงขึ้นลงได้อะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้าปกติอย่างถ้าสมมติทุกวันอ่ะไอแสกกลางตลอดเลยแล้ววันนึงอยู่ดีไอแบบลอนผมแสกข้างอ่ะทุกคนรอบตัวก็จะแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าวะมันเป็นการที่แบบเปลี่ยนตัวเองอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆให้แปลกใหม่ขึ้นอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับการแต่งตัวการแต่งหน้าด้วยนะคะเพื่อที่ทำให้แบบว่าโทลุคของเรานี่มันจะออกมาในรูปแบบไหนที่มันดูเป็นเราซึ่งใครที่สนใจนะคะก็ลองไปทำดูแล้วคอมเมนต์บอกไอ้ด้วยว่าแบบเฮ้ยฉันรู้สึกเปลี่ยนจริงๆมันทำได้จริงๆอะไรอย่างนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ไอไปก่อนละขอไปลองแบบเปลี่ยนทรงผมให้มากกว่านี้ดูก่อนไปแล้วนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะบ๊ายบาย
ติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ Channel Cherni บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย